สวัสดีค่ะวันนี้มาทำสังขยาข้าวเหนียวใบเตยนะคะมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เอาใบเตยมาประมาณสองสามใบนะคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหนึ่งถ้วยค่ะกะทิหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใช้มือขยำนะคะให้น้ำตาลแตกตัวละลายจนหมดนะคะ แล้วก็ขยำส่วนของใบเตยด้วยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมของใบเตยออกมาด้วยค่ะต้องทำให้น้ำตาลละลายให้หมดนะคะไม่งั้นเวลาเราเอาไปผสมกับไข่นะคะก็จะยังเป็นก้อนเม็ดน้ำตาลอยู่นะคะน้ำตาลก็เลือกเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็จะมีความหอมหวานพอดีค่ะก็จะไม่หวานแหลมนะคะจากนั้นก็ นำไข่เป็ดมาสี่ฟองค่ะนามาตีนะคะตีให้แตกนะคะไม่ถึงกับต้องขึ้นฟูเหมือนกับการทำเค้กนะคะจะใช้ตะก้อมือหรือว่าใช้ซ่อมก็ได้นะคะตีต,ตีตีให้ไข่แตกนะคะพอไข่แตกดีแล้วนะคะก็ เอาไข่มากรองกับกระชอนหรือว่า,าผ้าขาวบางก็ได้นะคะแล้วก็ผสมคลุกเขากับน้ำตาลปี๊บที่เราขยำไว้ตอนแรกค่ะกรองผสมรวมกันทั้งสองส่วนนะคะทั้งไข่แล้วก็น้ำตาลปี๊บที่เรา,าขยำไว้เมื่อกี้นะคะ พอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำไปเทใส่พิมพ์ที่เรานื่งไว้เมื่อกี้นะคะเนื่ออุ่นไว้ให้ร้อนนะคะก็เทลงไปในพิมพ์นะคะแล้วก็นำไปเนื่อประมาณสานาทีค่ะไข่ก็จะสุกดีค่ะก็จะได้สังขยาไข่แบบนี้ค่ะรับประทานกับข้าวเหนียวมูนเนี่ยน,นะคะข้าวเหนียวมูนใบเตยหรือว่าข้าวเหนียวดำมูนนะคะ ข้าเหนียวขาวมูนก็อร่อยไปอีกแบบค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ